สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมเนซ่าอีกแล้วนะคะในช่อง YouTube เมเนซ่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็โอ้โหหน้าเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับลุควันนี้นะคะแน่นอนว่าจะมาครีเอทลุคแบบนี้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งลุคนี้นะคะมีความเป๊ะปังแล้วก็อลังเวอร์มากๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเมว่าเราไปดูลุคนี้กันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็หน้าสดก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะเมย์ก็จะลงลิปมันนะคะก่อนเลยลิปมันที่เมย์ใช้ในวันนี้นะคะเป็นลิปมะละกอนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนค่ะคอนแทคเลนส์ที่เมย์จะใช้วันนี้นะคะก็เป็นของ Swiftie Lens นะคะรุ่นบาติสนะคะสีเกรย์ค่ะหลังจากที่เมย์ไปใส่คอนแทคเลนส์มาเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะมาใช้ดัดกลางนะคะของ Benefit ค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อครีมสีชมพูนะคะที่จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยสว่างแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นค่ะตัวต่อมานะคะที่เมย์จะใช้นะคะก็จะเป็นไพรเมอร์นะคะเมย์จะใช้ไพรเมอร์ของ Laura Mercier นะคะอันนี้เป็นฟาวเดชั่นไพรเมอร์นะคะนี่บีบมาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะวนๆนี่ๆๆวนแบบนี้วนเค้าเรียกว่าเป็นการวอร์มเนื้อครีมค่ะเสร็จแล้วก็ทาเลยต่อไปนะคะมาต่อที่รองพื้นค่ะรองพื้นที่เมย์จะใช้วันนี้นะเป็นรองพื้นของ Maybelline นะคะFit Me นะคะ Matte Polish นะคะตัวนี้เลยนะคะสีที่เมย์ใช้เป็นเบอร์220นะคะจริงๆเมย์จะแอบผสมกับนา Ode Luminous นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนา Ode Luminous ของเมย์เนี่ยสีมันค่อนข้างสว่างกว่าแบบผิวเมย์ตอนนี้มากๆเลยนะคะเมย์ก็เลยจะมาผสมกับตัว Maybelline Fit Me อันนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าสีนี้ก็จะเข้มกว่าผิวเมย์ไปนิดนึงถ้าเพื่อนสังเกตนะคอมือแขนแล้วก็หน้าของเมย์เนี่ยสีไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าทิศทางของร่างกายทั้งหมดจะเป็นไปในทางเดียวกันใกล้ๆกับสีคอนะคะเพราะฉะนั้นสีหน้าซึ่งมันค้ำกว่าเมย์ก็เลยต้องทำให้หน้าของเมย์เนี่ยมันสีผิวเท่ากับสีคอนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาการเลือกรองพื้นแบบเมย์แบบมีปัญหาสีผิวแบบเมย์ที่ว่าหน้าคล้ำกว่าคอนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกันนะคะในการเลือกซื้อรองพื้นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นต่างๆได้แบบเมย์เลยค่ะหลังจากที่เมย์ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะมาเชดดิ้งกรอบหน้านะคะวันนี้เราจะเอาให้หน้าแบบเรียลแล้วก็ปังกันแบบสุดๆไปเลยวันนี้นะคะเมย์ก็เลยเลือกใช้ NYX นะคะ NYX Scope and Highlighting and Highlight นะคะ Face Duo นะคะสีที่เมย์จะใช้นะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดลงเป็นเชดดิ้งนะคะช่วงกรอบหน้าของเราค่ะด้วยเมย์จะเชดแค่เฉพาะทีละจุดก่อนนะคะเพราะว่ามันแห้งค่อนข้างไวมากเชดดิ้งเสร็จแล้วนะคะเมย์จะใช้คอนซีลเลอร์ต่อเลยนะคะคอนซีลเลอร์ที่เมย์ใช้นะเป็น NYX นะคะ HD นะคะสีอันนี้เป็นสี CW06 นะคะเบอร์6นั่นเองต่อมานะคะเมย์จะมาเขียนคิ้วก่อนนะคะในวันนี้เมย์จะใช้สปูลิบัตนะคะเล็กๆนะแปรงตรงหัวคิ้วของเมย์ก่อนคือเมย์ยังไม่ทาแป้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะได้แบบทำคิ้วให้เป๊ะกันไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เมย์จะใช้ในสอบเขียนคิ้วของคาที่ดอค่ะอันนี้เป็นเบอร์03นะคะสีบราวน์ค่ะต่อไปนะคะเมย์จะใช้พาเลตเขียนคิ้วนะคะเป็นแบบฝุ่นนะคะของ Wet n Wild นะอันนี้คือมันหักแล้วนะคะเมย์ใช้แบบใช้มาตลอดเลยเมย์จะใช้สีเข้มก่อนนะคะเพื่อลงช่วงหางคิ้วนะคะเพื่อตัดให้ขอบคิ้วมันดูเข้มแล้วก็ดูคมมากขึ้นนะคะ
นี่นะคะเสร็จแล้วเมย์ก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะตัดขอบคิ้วก่อนนะแล้วนะคะเมย์ก็ใช้มาสคาร่านะคะปัดคิ้วนะอันนี้เมย์ใช้ของเธอนะคะเป็นสีเข้มที่สุดนะคะต่อมานะคะเมย์จะเบกกิ้งนะคะช่วงล่างของตานะคะด้วยลอร่าเมอร์เซย์นะคะแป้งฝุ่นทรานสลูเซนต์นะคะโดยใช้คู่กับฟองน้ำแบบนี้นะคะที่ยังหมาดอยู่นะเมย์จะไม่ลงทั้งหน้านะคะเมย์จะแค่เบกกิ้งเฉพาะช่วงตานะเสร็จแล้วนะคะก็ไปทาอายไพรเมอร์ค่ะแล้วก็เราจะแต่งตากันเลยนะอายไพรเมอร์ที่เมย์ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ ELF เหมือนเดิมทุกครั้งเลยเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็เนื้อมันดีเนาะมันแบบโอเคอะต่อมาแต่งตากันนะคะพาเลตตาที่เมย์จะใช้วันนี้นะคะเป็นของโซอีวานะคะโคโค่เบรนนะคะสีแรกที่ใช้วันนี้นะคะเป็นสีขาวอันนี้เลยค่ะเมย์จะลงเฉพาะช่วงโหนกคิ้วก่อนนะคะต่อมานะคะสีที่เมย์จะใช้นะคะเป็นสีที่ออกส้มๆน้ำตาลนะคะโดยจะใช้คู่กับแป้งพุ่มใหญ่ๆนะคะลงคัดเป้าเลยค่ะอันนี้เกลี่ยให้ฟุ้งๆเลยนะคะต่อมานะคะเมย์จะใช้สีที่ออกแบบสีแดงนิดนึงนะคะอมแดงนะคะลงซ้ำนะคะตรงช่วงคัดเป้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะใช้แป้งที่พุ่มเล็กลงมาหน่อยนะคะนี่เป็นการเพิ่มเลเยอร์นิดนึงนะคะแบบทำให้แบบตาดูมีอะไรมากขึ้นเสร็จแล้วนะคะเมย์จะใช้สีที่ออกไม่ขาวจนเกินไปนะคะลงช่วงกลางเปิดตาทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเมย์ก็ใช้แปรงแบบแบนนะคะจุ่มสีน้ำตาลนะคะสีแรกนะคะกับสีแดงที่ใช้เป็นสีที่สองนะคะลงช่วงล่างขอบตาค่ะต่อมานะคะหลังจากแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเมย์จะติดตาข่ายตาสองชั้นนะคะของ Hello Eye Tape ก่อนนะคะเป็นเบอร์ไซส์ L นะคะต่อมานะคะเมย์ก็ติดตาสองชั้นไปเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะใช้ Eyeliner นะคะที่เป็นแบบดินสอนะคะเขียนอินไลเนอร์ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ Eyeliner นะคะดินสอสีที่มันเป็นสีขาวนะคะสีเนื้ออะไรเงี้ยของ Essence นะคะลงช่วงขอบตาล่างนะคะต่อไปนะคะเมย์ก็ใช้ Eyeliner นะคะแบบปากกานะคะของ Kat Von D Tattoo Liner นะคะเขียนไลเนอร์ข้างบนนะคะวิ่งหางตาให้ยาวนิดนึงนะคะตาของเราจะดูหวานใครที่มีหัวตานะคะแบบหัวตาเปิดอะไรเงี้ยก็สามารถจิกหัวตาได้เลยนะแต่ว่าหัวตาของเมย์อ่ะเขียนไปแล้วมันก็จะหลบเข้าไปข้างในนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เห็นว่ามันจิกนะคะเมย์ก็เลยจะไม่ได้เขียนนะคะเสร็จแล้วก็ติดขนตาได้เลยนะคะขนตาปลอมที่เมย์ใช้วันนี้นะคะก็เป็นเบอร์ฟูฟูหนาๆแบบนี้เลยนะเมย์ไปติดขนตาปลอมมาเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเมย์จะใช้แป้งพุ่มใหญ่ๆนี้ครับปัดฝุ่นนะคะตัวแป้งฝุ่นทรานสลูเซนต์ของลอร่าออกก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะมาลงแป้งกันค่ะแต่ว่าแป้งวันนี้นะคะที่เมย์จะใช้นะคะจะใช้เป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะคะเนื่องจากวันนี้เราต้องการหน้าที่มันดูแบบว่าฟูทุกอย่างแล้วดูเต็มมากๆนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเราที่ใช้เนี่ยอยากให้แบบว่ามันดูเบาสบายอยู่นะคะแต่ว่าหน้าเป๊ะทั้งวันนะคะวันนี้เมย์ก็เลยเลือกใช้เป็นแป้งรีเบก้านะคะเป็นแป้งรีเบก้าสมูทซิลกี้พาวเดอร์นะคะแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเขามี2สีนะแต่ว่าเมย์เลือกเป็นสี R2 นะคะที่มันเป็นสีที่มันออกโทนเหลืองนะคะเพราะว่าเมย์สีผิวโทนเหลืองนะคะโดยแป้งเขาก็จะมีพับมาให้ด้วยนะคะก็แป้งเป็นแบบนี้นะคะเนื้อแป้งแบบสีเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นเบอร์ R2 นะคะรู้สึกว่าแป้งอันนี้มันจะเป็นแป้งที่มีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละเมย์ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่ามันบางเบานะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มันแบบให้ความรู้สึกที่แบบเป๊ะอ่ะในนี้เมย์ก็เลยจะใช้นะคะลงนะคะโดยเริ่มลงจากใต้ตาก่อนนะคะเมย์ใช้พับของเขานะคะกดเสร็จแล้วก็จะใช้ด้านที่ยังไม่ได้แตะอะไรนะคะกดอีกครั้งนึงนะคะย้ำแบบนี้เลยนะคะนี่มันจะให้ความแบบดูแบบปังมากจริงๆผ
เพราะว่าเวลาเราค่อยๆกดแป้งที่เป็นแป้งอัดแข็งแป้งผสมรองพื้นแบบนี้นะคะมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งวันนะคะถ้าสมมติว่าเรากดดีๆนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรใช้ใส่ใจกับมันนิดนึงใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ลมใส่ใจกับมันนิดนึงนะคะค่อยๆกดนะคะแล้วก็เทคนิคที่เมย์บอกนะคะคือใช้ด้านที่ยังไม่ได้ใช้นะคะคือยังไม่ได้ใช้แบบลงเนื้อแป้งไปกดซ้ำอีกทีนะคะมันจะให้แบบcoverage ที่ดีมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ความแน่นไปอีกนะคะเสร็จแล้วต่อมานะคะเราจะมาคอนทัวร์ด้วยแบบฝุ่นกันนะคะวันนี้เราจะใช้ของ Wet n Wild นะคะสี E7491 นะคะสีเข้มนี้นะคะในการเชดดิ้งเราจะเชดดิ้งหนักช่วงข้างแก้มตรงนี้นะคะเราจะเชดไปถึงหูเลยนะแล้วก็ปัดลงมาแบบนี้ต่อมานะคะเมย์จะมาปัดแก้มนะคะแล้วก็รวมถึงไฮไลท์นะคะด้วยเบก้านะคะอันนี้เป็นเบก้าที่มันมีทั้งหมด2สีนะคะนี่นะคะเมย์จะใช้สี Flower Shine นะคะในการปัดแก้มนะคะจิ้มนิดเดียวนะเพราะว่าสีชัดมากชัดมากจริงปัดเฉพาะช่วงโหนกแก้มนะคะแล้วก็ปัดไล่ลงมาให้แค่ได้เงาของความแบบแก้มอมชมพูระเรื่อนิดนึงนะคะยิ้มนิดนึงได้นะแบบยกแก้มนิดนึงอะไรเงี้ยระหว่างการปัดจากนั้นค่ะก็จะใช้ไฮไลท์นะคะนี่เป็นสีแชมเปญป๊อปนะคะของเบก้าค่ะต่อมานะคะแม่ก็จะมาเขียนปากนะคะเขียนขอบปากก่อนที่จะทาลิปสติกนะคะโดยใช้เวทแอนด์ไวน์นะคะ CE666 นะคะBurgundy Wine นะคะจากนั้นนะคะเมย์จะใช้ลิปสติกค่ะเป็นลิควิดลิปสติกนะคะของ Kat Von D ค่ะอันนี้เป็นสี Brown and Arrow นะคะแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะเป็นฝรั่งมากๆเลยทีเดียวในสำหรับส่วนของตานะคะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยคือสามารถกบสิวเมย์ได้นะคะในแบบว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะในความรู้สึกของเมย์คือแบบมองสายตาแบบตามกระจกเนี้ยมันได้ความรู้สึกที่แบบว่าหน้าเนียนมากแล้วก็หน้าดูแบบว่าแบบแน่นแต่มันดูไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะเป็นแบบสิ่งที่ต้องการเลยนะคะถ้าเพื่อนชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เมย์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะคะที่ channel เมย์เนซ่าที่ปุ่มรูปหน้าของเมย์นี้ได้เลยนะคะก็จะได้ลิงก์เข้าไปสู่นะคะก่อนกด subscribe ในช่อง channel เมย์เนซ่านั่นเองค่ะสำหรับลุคนี้นะเมย์ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะเพื่อจะได้มีรูปไปดูเล่นๆกันนะคะเผื่อแบบว่าเพิ่มความอยากให้ทุกคนได้ไปแต่งตากันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย